สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะครูดาวจะมาสอนในหัวข้อเรื่องเตรียมสอบปลายภาคนะคะของน้องๆระดับชั้นป.5ค่ะเป็นส่วนที่1นะคะวันนี้ครูดาวได้เตรียมนะคะตัวอย่างโจทย์นะคะประมาณ4ข้อเรามาดูข้อที่1กันนะคะข้อที่1ค่ะหาคำตอบวันทองจัดดอกบัว100ดอกนะคะเป็นห่อห่อละเท่ากันได้5ห่อถ้าวันทองมีกุหลาบ80ดอกจะจัดได้ทั้งหมดกี่ห่อนะคะข้อนี้ทำยังไงข้อนี้เราจะต้องทำโดยวิธีการหาบรรจัดตรายางค่ะเขาถามหาจำนวนห่อนั่นเองเราก็มาเทียบค่ะดอกไม้100ดอกจัดเป็นห่อได้5ห่อแล้วก็เขียนเลยดอกไม้100ดอกจัดเป็นห่อได้5ห่อใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดดอกไม้1ดอกล่ะดอกไม้1ดอกเนี่ยจะจัดเป็นห่อได้เท่าไหร่คะ5ส่วน100เป็นห่อแล้วดอกไม้80ดอกใช่ไหมคะ80ดอกจัดเป็นห่อได้เท่าไหร่ก็เอา5ส่วน100ค่ะมาคูณ80จะได้เท่าไหร่คะอะไรตัดทอนกันได้คะน้องๆ0ตัด0 5 1 5 5 2 10โอเคไหม2 1 2 2 4 8คำตอบที่ได้ก็คือ4หอนั่นเองคือข้องอค่ะมาต่อกันข้อที่2นะคะข้อที่2ค่ะ30ส่วน200ของ450มีค่าเท่ากับข้อใดค่ะก็ไก่8เศษ1ส่วน2ขอไข่16เศษ1ส่วน2ขอควาย33เศษ1ส่วน2งองู67เศษ1ส่วน2น้องๆคิดว่าข้อนี้ตอบอะไรกันคิดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาฟังเฉลย30ส่วน200ก็เขียนเลย30ส่วน200ของคืออะไรคะของคือคูณนั่นเองนะคะจำไว้เลยนะคะของคือคูณคูณ450ได้เท่าไหร่อะไรตัดทอนกันได้0ตัด0 0ตัด0นะคะเอา45มาคูณ3 45คูณ3 35ได้34ได้12บวก1เป็นได้135ส่วนอะไรคะส่วน2นั่นเองทีนี้มันเป็นเศษเกินอยู่คำตอบที่ได้เนี่ยมันเป็นจำนวนคละทุกจำนวนเลยแสดงว่าเราจะต้องทำเศษเกินให้กลายเป็นจำนวนคละนั่นเองค่ะจำได้ไหมวิธีการทำก็คือเอา135มาหาร2นั่นเองค่ะ2 62ลบกัน2อะไรได้เลขใกล้เคียงกับ15 2 7เศษ1คำตอบเลยเป็น67เศษ1ส่วน2ก็คือข้องูนั่นเองค่ะโอเคนะเข้าใจนะคะน้องๆมาต่อกันข้อที่3ค่ะข้อที่3นะคะแม่ให้เงินลูกชาย2คนคนละ500บาทลูกชายคนแรกใช้เงินไปเศษ3ส่วน5ของเงินที่ได้รับลูกชายคนที่2ใช้เงินไปเศษ7ส่วน10ของเงินที่ได้รับข้อใดถูกต้องค่ะก็ไก่ลูกชายคนแรกใช้เงินมากกว่าลูกชายคนที่2 150บาทข้อขอไข่ลูกชายคนแรกใช้เงินน้อยกว่าลูกชายคนที่2 150บาทข้อขอควายลูกชายคนแรกเหลือเงินมากกว่าลูกชายคนที่2 50บาทงองูลูกชายคนแรกเหลือเงินน้อยกว่าลูกชายคนที่2 50บาทค่ะก่อนอื่นเลยถ้าเกิดเราจะพิจารณาว่าข้อใดถูกหรือว่าข้อใดผิดนะคะเราจะต้องรู้ก่อนว่าลูกชายคนที่1และลูกชายคนที่2นั้นใช้เงินไปกี่บาทโอเคมั้ยมาดูลูกชายคนที่1ก่อนลูกชายคนที่1นะคะใช้เงินไปเศษ3ส่วน5ครูดาวก็เขียนเลยเศษ3ส่วน5ของก็คือคูณของเงินที่ได้รับได้เงินมาเท่าไหร่คะ500บาทอะไรตัดทอนกันได้คะ515ได้เป็น100
100คูณ3ก็เลยได้เป็น300บาทลูกชายคนแรกเนี่ยได้ใช้เงินไปนะคะนี่คือใช้ไปนะคะนี่เขาบอกว่าใช้เงินไปก็คือใช้ไป300บาทนะคะลูกชายคนที่2ใช้เงินไปเท่าไหร่เศษ7ส่วน10ของเงินที่ได้ก็คือ500 0ตัด0 75ได้35 350บาทคนแรกใช้ไป300บาทคนที่2ใช้ไป350บาทค่ะลูกชายคนแรกมาดูกอไก่เนาะลูกชายคนแรกใช้เงินมากกว่าลูกชายคนที่2 150บาทเรามาดูลูกชายคนแรกใช้เงินมากกว่ามั้ยคะไม่ได้มากกว่าเลยเขาใช้ไป300อันนี้มัน350แสดงว่าใช้น้อยกว่าก็กอไก่ตอบไม่ได้โอเคนะมาดูข้อขอไข่ค่ะลูกชายคนแรกใช้เงินน้อยกว่าลูกชายคนที่2150บาทใช่ไหมน้อยกว่าก็จริงแต่ไม่ใช่150บาทใช้เงินน้อยกว่าเท่าไหร่คะ50บาทเท่านั้นนะคะข้อคอควายค่ะลูกชายคนแรกเหลือเงินมากกว่าลูกชายคนที่2 50บาทนะเรามาดูกันตอนแรกเขามีอยู่500ถูกไหม500ใช้ไป300แสดงว่าเหลือเท่าไหร่เหลือ200อันนี้เหลือ200คนที่2ได้มา500ใช้ไป350เหลือเท่าไหร่คะเหลือ150แสดงว่าลูกชายคนแรกเหลือเงินมากกว่าลูกชายคนที่2 50บาทถูกไหมเหลือ200กับเหลือ150มากกว่า150ถูกต้องนะคะดังนั้นตอบข้อคอควายมาดูพิจารณาข้ององูด้วยลูกชายคนแรกเหลือเงินน้อยกว่าลูกชายคนที่2 50บาทเหลือเงินน้อยกว่าปะไม่ได้น้อยกว่าเลยเขาเหลือตั้ง200ใช่ไหมดังนั้นงองูก็ผิดคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอขวายนั่นเองค่ะโอเคนะเข้าใจนะคะน้องๆมาต่อกันข้อที่4ข้อที่4ค่ะวิมาดามีขนม225ชิ้นแบ่งใส่กล่องกล่องละ5ชิ้นแล้วขายไปกล่องละ15บาทนะคะวิมาดาได้เงินทั้งหมดกี่บาทกอไก่245คอไข่675คอควาย1125งองู3375ค่ะให้น้องๆตอบก่อนนะแล้วค่อยฟังเฉลยนะคะอ่ะข้อนี้มีวิธีการคิดอย่างไรคะน้องๆมีอยู่225แบ่งใส่กล่องใช่ไหมคะแบ่งใส่กล่องเราก็ต้องรู้ก่อนว่าได้กี่กล่องใช่ไหมคะแบ่งใส่ไป5ชิ้นก็เอา225มาหาร5ค่ะครูดาวใช้วิธีการหารสั้นนะ5อะไรได้22เลขใกล้เคียง22ก็คือ4 5 4 20เศษ2เป็น25 55 25ได้ทั้งหมด45กล่องค่ะขายไปกล่องละ15บาทเลยเอา45ไปคูณ15 55 54 20เป็น22ตรงนี้เติมเอามาบวกกันได้คำตอบเลยเป็น675คือข้อขอไข่นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆสำหรับการเตรียมสอบปลายภาคไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงเดี๋ยวครูดาวจะให้น้องๆพักทบทวนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆเข้าใจบทเรียนกันไม่เอ่ยถ้าเกิดเข้าใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Knock Academy นะคะดาวน์โหลดฟรีเลยค่ะสำหรับ iOS แล้วก็ Android นะคะตรงนี้ได้เลยค่ะ